ดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาไปรีวิวเต็นท์สนามเดินป่านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดอ๋อไม่ใช่แล้วล่าสุดครับเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีก็ จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นเต็นท์เทเลสสีเบจนะครับโอ้พกพาเลยคุณพี่อ้อยครับสวัสดีครับ แล้วก็จะมีเอสกิโมสีดำนะครับแล้วก็เทเลสไอวีสีเบจเหมือนกันอันนั้นพี่นรินทร์นะครับเจ้าของร้านกลางเต็นท์นะครับบ้านอะไรนะพี่บ้านผานฮิรันครับผมไปบ่อยแต่ลืมครับตื่นเต้นก็พี่นรินทร์ก็จะพกเต็นท์ออร่าเอ็กซ์ครับสีเบจเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับสีเบจสำหรับเทเลสไอวีนะครับก็จะเป็นรถตำนานแล้วนะครับเราก็จะเลิกผลิตเทเลสไอวีนะครับก็จะเป็นรุ่นอื่นนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับสมทึงนะครับมากับเจ้า XADB นะครับรอบนี้ประสบการณ์ครั้งแรกออกทริปครับนี่ครูสอนครับ เขาขับกันสบายๆครับแต่ผมนี่ขับแบบเก่งๆครับรถมันใหญ่เกินใหญ่กว่าคนครับเดี๋ยวจะมารีวิวเต็นท์เทเลส AB นะครับทั้งสีเขียวนะครับสีเขียวโอลิฟแล้วก็สีเบจนะครับสีกากีแล้วก็เอสกิโมสีดำแล้วก็จะมีกล่องครับเอามาใช้งานจริงนะครับเก้าอี้นะครับเก้าอี้รุ่นใหม่นะครับอันนี้ตัวอย่างแซมเปิลเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับตัวนี้บรรยากาศสถานที่กลางเต็นท์สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ติดบ้านฐานฮิรันนะครับเนื่องจากบ้านฐานฮิรันมีคนมาเหมาร้านนะครับก็เลยมาอาศัยร้านข้างๆเขาครับก็ติดแม่น้ำด้วยนะครับยังไงก็จะรีวิวเต็นท์ให้ชมอีกทีนึงนะครับสีเทเลส AB สีเบจนะครับแล้วเราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเทสเต็นท์นะครับเทเลส AB ซึ่งจะเป็นคู่สีเบจนะครับก็จะมี2คู่สีด้วยกันตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับตัวเต็นท์ก็จะเป็นสีขาวๆครีมๆนะครับคุ้นก็จะตัดด้วยสีเขียวโอลิฟครับสำหรับตัวเทเลส AB รุ่นนี้ถ้าจะเป็นรถสุดท้ายของสนามเดินป่านะครับน่าจะนะครับทิ้งทวนหน่อยฮะเป็นสีเบจนะครับซึ่งสีแบบนี้สนามเดินป่าเราก็ไม่ผลิตนะนานผลิตทีนึงครับจำได้ว่านานมากเลยครับที่สีลักษณะนี้นะครับแล้วอีกคู่สีหนึ่งก็จะเป็นสีออกสีเบจเหมือนกันครับสีกากีอ่อนๆนะฮะสวยละมุนตานะครับส่วนตัวนั้นก็จะเข้มนิดนึงวันนี้ก็พาแอดมินสนามเดินป่ากลุ่มสนามเดินป่านะครับสนามเดินป่าครับมารีวิวครับไม่ใช่ผมพาเขามานะครับเขาพาผมมาครับก็มาโดยเจ้า XADB คันนี้นะครับอันนี้ลูกพี่ใหญ่ผมจัดเตรียมไว้ให้เพื่อมารีวิวสินค้าโดยเฉพาะนะครับวันนี้ก็เราก็จะมารีวิวเทเลส AB 2คู่สีแล้วก็ Eskimo Black Super Black ครับแล้วก็อันนี้แป๊บๆอันนี้ไม่รู้ครับอาจจะมาเร็วๆนี้นะฮะตัวนี้ก็
สีดำเราไม่ได้กางกาวชีทด้านหน้านะฮะสลับตรงนี้เราก็จะมารีวิวที่บ้านฐานฮิรันบรรยากาศตรงนี้รอบก่อนก็มากางตรงนี้ครับเป็นพงหญ้าอยู่ครับตอนนี้เขาไถกบเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศดีนะครับอันนี้ข้างๆบ้านฐานฮิรันนะฮะสำหรับด้านหลังผลิตเอสกิโมซูเปอร์แบ็กครับซูเปอร์แบ็กสีดำครับดำขึมเลยฮะรูหลาหมาเห่าตัวนี้ด้านหลังนะฮะ2ประตู2หน้าต่างนะครับสำหรับทะเลทีวีเอสกิโมก็2ประตู2หน้าต่างเหมือนกันด้านหลังก็เป็นประตูออกเข้าออกได้เดี๋ยวไงก็คืนนี้ผมจะลองนอนนะครับบรรยากาศครับว่าวันนี้อุณหภูมิก็จะเย็นลงไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีน้ำค้างนะฮะตัวนี้เราไม่ได้กางทาร์ปนะครับถามว่าน้ำค้างจะมีหยดไหมก็อาจจะมีนิดหน่อยนะครับเนื่องจากตัวเต็นท์มันโป่งแต่ว่าเรานอนคนเดียวก็น่าจะไม่เท่าไหร่เพราะอุณหภูมิก็คงใกล้เคียงกันนะฮะเปิดปืนประตูหน้าต่างนิดนึงทิ้งไว้หน่อยเพื่ออากาศมันบาลานซ์กันนะฮะนี่กว่าจะกางเสร็จนี่ให้พี่ออยก็กางคนเดียวเลยนะครับผมไม่ค่อยได้กางช่วยเลย เดี๋ยวไงนี่ฮะสมาชิกทุกท่านก็เต็มอยู่นะฮะยังไงก็ตรวจโควิดรักษาเว้นระยะห่างด้วยนะครับผมก่อนมาผมก็ตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านวัคซีนฉีดเรียบร้อยครับ4เข็มครับ4เข็มครับสวัสดียามเช้าครับสำหรับอากาศบรรยากาศยามเช้าของที่สวนพึกนะครับเมื่อคืนก็ประมาณ22องศานะครับก่อนนอนนะครับไม่ได้เตรียมถุงนอนมาก็นอนสั่นทั้งคืนนะเสื้อกันหนาวครับปกติไม่เคยใส่นะครับหลังจากทดสอบเต็นท์เมื่อคืนนะครับน้ำค้างแรงมากเลยถ้าไฟชีทก็รู้สึกว่าเปียกนะฮะแนะนำนะครับด้านล่างไม่ต้องรูปนะครับมันจะเป็นหยดน้ำหนาวไหมครับพี่ออยเมื่อคืนหนาวครับโอ้โหสุดยอดเลยครับบรรยากาศดีนะฮะหญ้าเขียวกระจีนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นลานกลางแคมป์ยาวเลยนะครับแวะมาเยี่ยมชมได้ครับถ้าไม่มีที่ไปก็สวนผึ้งนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนมาเที่ยวอยู่นะฮะอากาศใช้ได้เลยอันนี้ก็วันที่26กุมภาพันธ์นะครับ2565นะครับเดี๋ยวจะเดินเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆลานการเต็นท์นะฮะนี่ก็มีเยอะหลายจุดสำหรับเมื่อคืนก็มีกิจกรรมเล็กน้อยนะครับก็จะมีกลุ่มที่เข้ามาเมาร้านนะครับแล้วก็อาศัยดนตรีเขาฟังครับกลางคืนก็มีอะไรมากครับนั่งดิ้งแล้วก็หมูกระทะครับพลาสติกเพียบเลยกลัวไล่ตกใจจะแทะมือจุ่มฮะสามารถทำได้เลยนะครับห้องน้ำก็มีหลายจุดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นกระท่อม
ลางคลองน่ะน้ำเลยนะครับถ้าหน้าฝนมาก็น้ำก็ติ่มนะครับนี่น้ำไหลนี่บ้านต้นไม้ด้วยนะครับไปเราข้ามคลองกันดีกว่าคลองเทียมนะบ้านกระท่อมนะครับอยู่ที่นี่ก็มีเต็นท์เช่านะครับ โอ้อากาศเย็นสบายแต่ก็นี่ก็จะมีจุดกลางเต็นท์ข้างบนนะครับต้นไม้วิวด้านบนดีนะครับเป็นเช้าๆก็ได้เลยครับก็การเล่นน้ำแล้วเราก็เก็บเต็นท์เสร็จแล้วนะครับพร้อมเดินทางจะขอเล่นน้ำก่อนนะฮะดาเขียวจะอุ่นไม่ต้องปูแผ่นปูนะครับนุ่มขากลับก็แวะเที่ยวตลาดโอ๊ะไว้สักหน่อยนะครับโอ้ยแกะใช้ได้เลยเดี๋ยวแวะหาทานข้าวกินครับที่นี่พบไปโรงน้ำชากระเหลี่ยงชอบชอบชอบไอ้สิ่งที่เราคิดไอ้สิ่งที่เราคิดเรียนน้ำแข็งใสนิดนึงโอ้โหเราเป็นด้วยเราเป็นนี่น้องน้องอยากเป็นพี่แต่เขาขายไหมพี่ตอบไปนี่ไงพอนี่ดีละมีแต่แขนตอบไปนี่เขาเชื่อว่าถ้ามีตัวนี้มันจะเติมดวงเสริมลาภผมบารมีมันอยู่บ้านผมตอนเด็กเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำแล้ว
บรรยากาศดีนี่อะไรผัดหมูเอ้ยร้านอาหารเพียบครับของกินเยอะอีกบรรยากาศกันได้นะครับ